สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าคลิปนี้นั้นถ้าเพื่อนๆได้ยินข่าวที่อยู่ข่าวประมาณที่3เนี่ยเพื่อนๆจะต้องกรี๊ดแตกแบบแอดอย่างแน่นอนเลยจ้าเพราะลิซ่านั้นทำสิ่งที่ใหญ่หลวงในประเทศไทยกันด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นมาดูข่าวอื่นๆกันสักเล็กก่อนนะจ๊ะเริ่มจากข่าวแรกเลยนะคะเพราะว่าน้องโรเซ่ของเรานั้นมาลงภาพนี้ที่แบบไปคอนเสิร์ตวันก่อนนะจ๊ะไปเที่ยวโคเชล่ากัน2ต่อ2หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ก็มีหลายคนนั่นแหละแต่น้องโรเซ่เราก็ไปด้วยนั่นเองก็เลยถ่ายรูปคู่กันแต่กลายเป็นว่าคนไปหลุดโฟกัสจ้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ฟันลิซ่าเนี่ยหลายทีแล้วนะครับก็เลยบอกเอ๊ะนี่ลิซ่าฟันเพชรฟันเงินฟันอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มีคนแบบมาซูมอินซูมเอากันบอกว่าเอ้ยฟันเงินแน่ๆเลยบางคนก็บอกฉันคิดว่าเป็นเพชรมากกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเองว่าน้องลิซ่าของเรานั้นฟันเงินฟันเพชรหรือฟันทองอะไรกันแน่ก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่น้องลิซ่าน่าจะมีอะไรแบบติดอยู่บนฟันหรือแบบเป็นอันการประดับฟันสำหรับคนดังไหมซึ่งน่าจะมีการทำอะไรตรงนี้ซึ่งแอดก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะหลายบาทอยู่นะจ๊ะทำให้การยิ้มการทำการแสดงเนี่ยมันดูมีความวิบวับวิบวับในปากด้วยมีความมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกจ้าอ่ะยังไม่พอนะจ๊ะอันต่อมาเนี่ยภาพนิ่งภาพนี้เพื่อนๆเห็นไหมเอ๊ะมันดูผ่านๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าแฟนคลับของเรานั้นสนใจทุกรายละเอียดของลิซ่าทุกระเบียดนิ้วจริงๆเพราะเขาซูมไปช่วงประมาณกลางตัวที่มันเป็นสีเนื้อใช่ไหมเป็นผ้าบางอยู่แล้วก็เป็นรูปสักผีเสื้อจ้าลิซ่ามีรอยสักเพิ่มอีกแล้วล่ะจ้ะเนี่ยแต่แอดเดาว่าอาจจะไม่ใช่รอยสักนะครับอาจจะเป็นรอยเสื้อมากกว่าตัวเสื้อเนี่ยมันมีลายตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจหรือเป็นรอยสักทำไมรอยสักถึงขาดๆไงก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่รู้สึกว่าอาจจะเป็นลายของผ้าตัวเนื้อตรงนั้นมากกว่าที่เป็นลายนี้พอดีนะครับอันนี้แอดเดาส่วนตัวนะแต่คนก็บอกว่าน่าจะเป็นรอยสักนั่นเองจ้ะอ่ะก็พินิจพิจารณากันไปนะครับแต่มาดูข่าวที่3กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แอดตะลึงกับข่าวนี้มากไม่คิดว่าจะอ่านแล้วมันเป็นความจริงหรอนึกว่าตาฝาดนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดบอกน้องลิซ่าของเรานั้นไปถ่ายรูปคู่กับคุณโทนี่ซึ่งเป็นช่วงลงมาจากสเตจใช่ไหมซึ่งเขาเนี่ยเป็นในส่วนของ CEO ของ The Black Label คนล่าสุดแล้วอยู่ดีๆก็มีข่าวนี้ออกมากันเลยจ้าจาก Twitter ของ K-POP HEROP นะครับซึ่งเขาก็โอ้โหมีการเขียนข่าวไว้ยาวมากๆแต่แอดจะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วเพื่อนๆฟังตามแอดดีๆนะครับว่าเขาเนี่ยเขียนอะไรลงไปบ้างนะจ๊ะซึ่งมีน้องลิซ่าของเรานั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักในข่าวนี้กันด้วยนั่นเองจ้ะมาฟังกันเลยนะครับเขาบอกว่า The Black Label ค่ายเพลงฮิตของโปรดิวเซอร์ชื่อดังเพลง K-POP อย่าง Teddy Park หรือ Teddy Oppa เนี่ยได้เปิดตัวบริษัทใหม่ในประเทศไทยเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถระดับโลกคนใหม่ซึ่งเป็นค่ายในเครือที่ก่อตั้งโดย Teddy Oppa เนี่ยภายใต้ YG Entertainment ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ The Black Seaหรือเครือโภคภัณฑ์ของประเทศไทยก็คือ CP นั่นแหละครับซึ่งเขาก็พูดต่อว่า Teddy Park เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นโปรดิวเซอร์ YG ที่สร้างชื่อเสียงให้ผู้อำนวยการสร้างสรรค์และนักแต่งเพลงของดารา K-POP ชื่อดังอย่าง Blackpink Big Bang 2NE1 ในปี2559เขาแยกออกจาก YG เพื่อก่อตั้ง The Black Label ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านของนักร้องแท้ให้ยังแห่ง Big Bang จอห์นโซมีและอีกมากมายแม้ว่าหลังจากการก่อตั้ง The Black Label แล้ว Teddy Park เนี่ยก็ยังคงทำเพลงให้กับสมาชิก Blackpink รวมถึงเพลงเดี่ยวของลิซ่าสมาชิกชาวไทยของลิซ่าเราอย่างเพลงลาลิสานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเราได้เรียนรู้จากลิซ่าแบล็คพิงค์ว่ามีศิลปินที่มีแนวโน้มและมีความคิดสร้างสรรค์มากมายในประเทศไทยเรามีความยินดีที่ได้สร้างบริษัทนี้ขึ้นซึ่งเราจะค้นพบความสามารถใหม่ๆและมอบโอกาสให้พวกเขาได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกซึ่งหัวข่าวต่อมานะครับเขาก็กล่าวต่อว่าพีระธรเกษมศรีณอยุธยา CEO ของ The Black Sea เนี่ยได้กล่าวว่าด้วย The Black Sea เป็นจุดเริ่มต้นของ CP Group และ The Black Label ได้เปิดฉากใหม่ในเอเชียด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของทั้ง2บริษัทที่รวมกันเรามั่นใจว่าจะสามารถค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆและบ่มเพาะพวกเขาให้เป็นดาราระดับโลกได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย The Black Sea ก็เริ่มรับผู้สมัครออดิชั่นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า13ปีโดยคำนึงถึงเพศและสัญชาติสามารถสมัครออดิชั่นได้อะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าเฮ้ยเขามองเห็นถึงศักยภาพของนอริซ่าและเปิดประตูสู่การค้นพบคุณสมบัติใหม่ๆในเด็กไทยต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่านอริซ่าไปเปิดประตูให้กับชาวไทยได้มีผลงานดนตรีจากประเทศไทยที่ร่วมมือกันกับเกาหลีไปสู่ระดับโลกได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับซึ่งเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยอีกจุดหนึ่งที่เกิดจากนอริซ่านั่นเองเพื่อนๆต้องเรียกว่าลิซ่าอิมแพคลิซ่าลิซึมเนี่ยไม่เกินจริงอย่างที่แอดพูดไปจริงๆนะครับเอ้ยปรบมือดีใจนะครับนอริซ่าก็สานฝันให้เด็กไทยด้วยความสามารถแล้วก็การเติบโตของตัวเองได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับผู้หญิงคนนี้นะอ่ะแล้วก็ขอแถมข่าวช่วงท้ายเล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่นอริซ่าของเรานั้นไปดูพ่อลากสายมาอย่างพ่อโดมินิกในวันก่อนนะจ๊ะแล้วก็มีคนจับภาพมาได้ว่ามีช่างกล้องบอกว่าตั้งใจถ่ายข้างหลังนอริซ่าเพื่อให้เห็นเวทีโดมินิกเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นศิลปินตรงนี้เลยทำให้เกิดช็อตเหมือนในหนังอเมริกันวัยรุ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบถ่ายจากข้างหลังมีคอนเสิร์ตอยู่ข้างบนแล้วนอริซ่าเป็นเมนในฉากนี้กับพี่เควินบูอีกคนนึงด้วยนั่นเองจ้าแล้วก็พี่อลิสก็ติดมาด้วยนะอ่ะก็ว่ากันไป
อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้ถือว่า impact มากๆโนริซ่าของเราทำให้อุตสาหกรรมรอบๆตัวน้องที่เกี่ยวข้องกับน้องเนี่ยต่อยอดความเจริญไปได้อีกนั่นเองจ้าโอ้ยผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับความฝันความหวังแล้วก็มอบให้คนอื่นได้ด้วยนะจ๊ะเป็นแสงแห่งพลังบวกจริงๆนะเพื่อนๆนะไม่เกินจริงๆคำนี้ขอยกให้โนริซ่ากันเลยจ้ารวมถึงแอดด้วยนั่นเองนะครับอะไปจริงๆกันแล้วจ้าบ๊ายบาย